สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยไปเริ่มมาที่เกมการแข่งขันกันก่อนนะคะสำหรับฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนัดสุดท้ายของกลุ่ม D นะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะชุดสีขาวที่มันดับ2ของกลุ่มพบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนนะคะเกมนี้เป็นเวียดนามขึ้นนำก่อนนะคะนาทีที่24ค่ะเหียนคองเฟืองนะคะยิงจุดโทษแล้วก็ทำให้เวียดนามขึ้นนำก่อนครึ่งหลังนาทีที่64ค่ะ UAE มาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะคะฟาร์มฮองลามค่ะหม่งสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไปแต่ว่า3นาทีถัดมานะคะเหียนตุนอันค่ะก็ยิงให้เวียดนามขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1นะคะและ UAE มาได้2ประตูรวดเลยนะคะในนาทีที่73จากอักอักเบลลี่ค่ะยิงไกลข้ามหัวผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2และ UAE ก็ยังมาได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษอีกด้วยนะคะนาทีที่78ค่ะเป็นการยิงประตูของอัลฮาสมีนะคะโดยในครึ่งหลังนี้นักเตะเวียดนามก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไป2คนด้วยนะคะทำให้จบเกมค่ะ UAE เอาชนะเวียดนามไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะคะเพราะว่าอีกคู่นึงจอร์แดนเสมอกับออสเตรเลีย0ประตูต่อ0นะคะทำให้จอร์แดนนั้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ2ค่ะโดยรอบ8ทีมสุดท้ายเริ่มแข่งขันกันนะคะ22มกราคมนี้ค่ะกาตาร์จะพบกับเกาหลีเหนือญี่ปุ่นจะพบกับอิหร่านนะคะส่วนวันที่23มกราคมเกาหลีใต้จะพบกับจอร์แดนและ UAE พบกับอิรักค่ะส่วนนักเตะทีมชาติไทยค่ะแม้จะไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้นะคะก็ยังได้รับกำลังใจจากทั้งชาวไทยที่อยู่ในกาตาร์นะคะรวมไปถึงในบ้านเราด้วยโดยจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:55 นาทีนะคะก็ไปต้อนรับกันได้นะคะด้วยสายการบิน QR นะคะเที่ยวบินที่ QR 830